You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่บิ๊กครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับขออนุญาตอัปเดตแบ่งเป็น2เซกเตอร์นะครับก็คือตัวเรือเทกองนะครับแล้วก็เรือคอนเทนเนอร์นะครับอันนี้จะเราทำเป็นรีพอร์ตรายครึ่งเดือนนะครับเราก็พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นดัชนีตัว BI เนี่ยรีบาวด์ค่อนข้างดีมากนะครับบวกขึ้นมา14% จากสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากที่ตอนต้นเดือนเนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างแรงเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมี 2-3 เหตุการณ์นะครับก็คือเรื่องแรกดัชนี PMI ของจีนเนี่ยทำเขาเรียกว่าจุดประมาณ50แล้วก็หรือว่าไซซินเนี่ย49ซึ่งเป็นจุดที่เขาเรียกว่าค่อนข้างน่ากังวล นะครับแต่จริงถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยตามตัว PMI ของจีนจะพบว่าตัวเนี้ยมันเริ่มลงมาต่อเนื่องตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะครับจริงๆคือเป็นเพราะว่าจีนเขาเองก็มีการเขาเรียกว่าควบคุมในเรื่องของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็เลยทำให้เขาเรียกว่าไอ้เขาก็เลยไม่ได้มีการกระตุ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เราตามเนี่ยในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยจีนเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเริ่มมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครดิตโกรทในระบบเนี่ยตอนนี้ขยายตัวประมาณ 13% ในเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็คือเร่งโตขึ้นจากเดือนกรกฎาคมนะครับเรื่องที่2ก็คือการปฏิวัตินะครับที่ประเทศกินีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกแร่บอกไซด์นะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็จะใช้เรือขนาดใหญ่ขนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่เราเช็คดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการติดขัดเรื่องของการขนส่งก็คือว่าทุกอย่างทำได้ปกตินะเราก็เลยเห็นว่าไอ้ตัวดัชนีบีดีที่โดนดึงขึ้นมาในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆก็คือมาจากเรือขนาดใหญ่นะครับคราวนี้เนี่ยถ้ามองจากตรงนี้ไปนะครับในแง่ของเรือขนาดกลางบ้างเนี่ยซูเปอร์แม็กเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงนะครับประมาณสัก 1.4% นะครับแล้วก็ถ้าดูจากต้นเดือนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ลงมาประมาณ 7% กว่านะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นทรายของการรีบาวด์แล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า activity มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ซูเปอร์แม็กเนี่ยไปเจอปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ส่งไอตัวสินค้าของคาร์ทิวที่มันหักลงมานะครับซึ่งคาดว่าใช้เวลา2สัปดาห์ได้ซ่อมเสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากตรงนี้ไปเนี่ยเรามองว่าการฟื้นตัวของค่าระวางตัวเทกองน่าจะยังต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดูในเรื่องของเพนต์ปีมานะครับในเรื่องของระดับสินค้าคงเหลือเมื่อเทียบกับยอดขายที่ยังต่ำอยู่นะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพอร์ตคอนเจสชันก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวซัพพลายที่ค่อนข้างตึงตัวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ดึงให้ตัวดัชนีค่าระวางเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเกิดถ้าเราดูเร็วๆเนี่ยตัวของซูเปอร์แม็กอินเด็กซ์เนี่ยในควอเตอร์ที่3นะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณ 28% จากควอเตอร์2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควอเตอร์3เนี่ยงบน่าจะดีทั้งควอเตอร์แล้วก็ year on year ครับผมขอไปที่คอนเทนเนอร์เร็วๆนิดเดียวนะครับก็คือเซี่ยงไฮ้คอนเทนเนอร์เนี่ยออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 1.5% แล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของพอร์ตการเจชั่นที่เราเคยคุยกันไปในรายการว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูเรือที่จอดรออยู่ที่ฝั่ง LA กับตัวของ Long Beach เนี่ยประมาณสัก50กว่าลำนะครับแล้วก็ที่เมืองจีนเนี่ยก็มี80กว่าลำที่จอดรออยู่นะครับเหตุผลเนี่ยหลักๆก็คือเรื่องของโควิดเลยครับก็คือว่าเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้ที่จีนเนี่ยเขามีความเข้มงวดในแง่ของการเขาเรียกว่าควอรันไทน์นะฮะแล้วก็คัดกรองลูกเรือนะครับฝั่งอเมริกาเองก็เจอคอขวดทั้งในแง่ของที่ท่าเรือแล้วก็ในแง่ของการขนส่งทางรถไฟแล้วก็รถบรรทุกเพราะว่าcapacityเนี่ยเขาเดิมแบบว่าเขาต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้ท่าระวางเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อนะครับประเด็นสุดท้ายนิดเดียวที่คนอาจจะกังวลก็คือมีสายเรืออยู่2สายนะครับก็คือสายเรือของฝรั่งเศสแล้วก็ของเยอรมันเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะไม่ขึ้นตัวค่าระวางที่เป็นสปอตเรทในช่วงหลายๆสัปดาห์ข้างหน้านะครับอันนี้เนี่ยผมก็ถามไปทาง RCL นะครับเขาก็ตอบว่าอย่าไปกังวลมากเพราะว่า2สายเรือเนี่ยเขาไปล็อกค่าระวางล่วงหน้าเนี่ยไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาประกาศแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของในแง่ที่ว่าลดแรงกดดันจากในแง่ของตัวรัฐบาลยุโรปนะครับในขณะเดียวกันอาเซียนก็เขายังมองว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาให้เขาปล่อยเช่าเรือระยะยาวกับอิงกับสปอตเลทเนี่ยเขามองว่าถ้าเขาปล่อยสปอตเลทเนี่ยเขาได้กำไรดีกว่า
นะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวไอ้ทิศทางของกำไรของ RCL ก็น่าจะดีเหมือนพี่เชื่อก็คือ Q3 Q4 เรื่องที่ต่อเนื่องครับผมพี่มิกครับผมถามนิดนึงอันนี้คือในฝั่งของอุปสงค์นะครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยังแข็งแกร่งแล้วก็ดูจากทรงที่บอกว่าหลายคนบอกว่าจะพีคในไตรมาส3ดูอย่างนี้ไม่น่าใช่นะครับน่าจะยืนแล้วก็ไปต่อได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือจีนพี่บิ๊กแชร์กับคุณฟังให้แชร์กับคุณฟังนิดนึงเรื่องจีนเนี่ยคือต้องบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าระวังเรือนะครับรวมถึงการส่งออกนำเข้าสินค้ามันยังอยู่ในระดับสูงอยู่เนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากจีนนะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าและผู้ส่งออกท็อปของโลกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจากการที่มันเป็นโพลิซีจากทางภาครัฐนะครับโดยเฉพาะโควิดซีโร่เนี่ยนะครับซึ่งถ้ามันเกิดปุ๊บเขาก็จะปิดเมืองนั้นปั๊บนะครับเกิดปุ๊บปิดท่าปั๊บนะครับแล้วก็คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องโกรธเป็นส่วนใหญ่เขาอาจจะสนใจเรื่องเสถียรภาพแล้วก็การเฮลท์แคร์แล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยมันเลยทำให้จีนเนี่ยเปิดปิดนะครับคือเปิดปุ๊บปิดอีกเปิดปุ๊บปิดอีกอย่างเงี้ยไอสถานการณ์แบบนี้มันจะส่งผลยังไงต่อเรือทั้งสองประเภทครับพี่บิ๊กครับถ้ามองสรุปง่ายนะฮะมันจะเกิดสถานการณ์เขาเรียกว่าท่าเรืออัดหรือว่าพอร์ตคอนเจชันนะฮะเพราะว่าออเดอร์มันก็จะค้างนะครับอย่างตอนล่าสุดมาสองวันนี้ครับมันมีพายุจันทูใช่ไหมฮะก็ท่าเรือเบอร์สองของจีนก็ปิดทำการไปวันสองวันใช่ครับก็จะมีออเดอร์ค้างครับบอมเรือก็จะไม่สอดรอค้างอยู่แล้วนะแล้วตรงนี้มันก็จะประสบผลกระทบเพราะว่าอย่างจีนอย่าลืมนะครับส่งออกนำเข้ามันไม่ได้เป็นขาเดียวนะมันสองขานะแล้วไปดูในฝั่งของอเมริกาที่บิ๊กอัปเดตภาพนี้ให้ฟังหน่อยตอนแรกรู้สึกว่า40ลำนี่มันก็พีกันนะนี่มันขึ้นไป50กว่านะครับพี่บิ๊กใช่คือต้องบอกว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยบอมปัญหาหลักเลยตอนนี้คือเหมือนหาคนมาทำงานยากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเขาไม่ได้ขยาย capacity ในเรื่อง inland เนี่ยมานานมากนะครับ capacity เท่าเดิมคนขับรถบรรทุกไอ้ระบบขนส่งทางรางมันเท่าเดิมเขาได้พอออเดอร์มันท่วมมาเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็จะไปกองอยู่ที่ท่าเรือเพราะมันเอาเข้าไปที่อินแลนด์ไม่ได้มันก็ไปกองอยู่นั่นแหละมันก็ต้องใช้เวลาครับแล้วยิ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็คิดว่าน่าจะแจกไปยาวเลยใช่โอเคครับอ่ะนั่นก็คือฝั่งของดีมานด์พี่บิ๊กมาฝั่งของซัพพลายบ้างดีกว่าว่าก็ต้องตอนนี้เท่าที่เราเช็คข้อมูลเนี่ยนะครับในฝั่งของเรือคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็เรือเทกองเนี่ยนะครับสถานการณ์ของการต่อเรือเพื่อที่จะมีความคาดหวังว่าซัพพลายมันจะมาออฟเซตดีมานด์ได้เนี่ยสถานการณ์มันไปถึงไหนแล้วครับแล้วก็อู่ต่อท่าเรือตอนนี้เขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ดีมานด์กับซัพพลายมันไปออฟเซตตรงไหนของทั้ง2ฝั่งครับได้เลยครับผมเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับคือต้องบอกว่าผมมีคนถามมาเยอะว่าจบรอบยังนะฮะผมให้ดูทิกเกอร์อันนี้สำคัญสุดคือดูยอดสั่งต่อเรือนะฮะยอดสั่งต่อเรือหรือออเดอร์บุ๊กทูฟรีดเนี่ยในอดีตนะครับตอนปี2007ถึง2009เนี่ยตอนที่มันพีคเนี่ยออเดอร์บุ๊กก็พีคไปด้วยนะครับก็คือตอนนั้นในตอนที่มันพีคที่ 6% ของกองเรือนะครับเรือไทยกองเนี่ยไปพีคที่ 100% นะฮะคำสั่งต่อเรือใหม่นะครับณปัจจุบันเราไปเช็คดูเนี่ยคำสั่งต่อเรือใหม่ของเรือไทยกองอยู่ที่ 5% กว่านะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 25% ซึ่งก็ยังต่ำกว่าระดับนั้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่สำคัญคือจำนวนอู่ต่อเรือครับบอมตอนช่วงนั้นเนี่ยมันมีอู่ต่อเรือประมาณ600อู่นะครับตลาดก็มาจากเมืองจีนเป็นใหญ่ที่เพิ่มเข้ามาแต่ช่วงหลังเนี่ยมันหายไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการเพิ่มสภาพของเรือเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าแล้วก็นานกว่ารอบนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสมมุติเราดูจากฝั่งสภาพอย่างเดียวนะเราก็กำลังจะบอกว่าตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยน่าจะจบรอบเร็วกว่าไดบัลเพราะซัพพลายอาจจะเข้ามาถึงแม้มันจะเข้ามาช้านะครับแต่ว่าดูจากเปอร์เซ็นต์คือ20กว่าเปอร์เซ็นต์กับ 5% ผมก็จะผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับพี่บิ๊กสมมุติเอาฝั่งดีมานด์คงที่นะถูกต้องเลยครับใช่ครับในรอบที่แล้วตอนปี2005 2000ถึง2008เนี่ยคอนเทนเนอร์ก็จบก่อนเทกองใช่ครับโอเคได้ครับอ่ะอย่างนี้พี่บิ๊ก recommendation ยังไงดีครับสำหรับตัว RCL แล้วก็ตัว PSL ครับแล้วก็ถ้าถามกองทุนผมคำถามเลยผมเชื่อว่ามีคนจะถามว่ามันจะไปจบรอบเหมือนถุงมือยางไหมที่มันพีคในไตรมาส1แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นมันลงมาตลอด earning ค่อยๆดรอปนะครับเขาถามว่าไอ้เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเรือไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนี่ครับผมถุงมือยางมีแฟกเตอร์เดียวคือมาพร้อมโควิดแล้วก็ไปพร้อมโควิดนะแต่ว่าตัวของเรือเนี่ยมันมีมากกว่าแค่เรื่องโควิด
นะครับมันมีในเรื่องของระดับ inventory to sell นะครับที่มันต่ำมากนะฮะเรื่อง supply chain ที่จีนไปแบนออสเตรเลียนะครับจีนมีนโยบายคุมตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ pent up demand ที่มันมากเข้ามหาศาลในช่วงหลังวิกฤตนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งฝั่ง demand แล้วก็ supply แต่ว่าถุงมือยางเนี่ยมันมาเฉพาะเรื่องของโควิดอย่างเดียวนะครับผมคิดว่ามันจะนานกว่าไม่นานกว่าถุงมือยางครับโอเคได้ชัดเจนมากเลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ